News Social กับ AIS Play News ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับกลับมาทำการทำงานแล้วนะฮะสงกรานต์ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ประเทศไทยลุ้นครับว่าจะมียอดติดโควิด19รายวันเกินถึงวันละ 100,000 คนหรือไม่นะครับส่วนทั่วโลกกลายเป็นประเด็นที่วันนี้ต้องพูดคุยกันใน News Social เพราะว่ามันจะมี2สถานการณ์สำคัญที่จะทำให้เปิดผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากที่สุดและอาจจะถึงประเทศไทยอย่างชนิดที่นึกไม่ถึงเลยก็ได้ครับชุดแรกหรือปัจจัยแรกก็คือที่นครเซี่ยงไฮ้และจีนแผ่นดินใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้วเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะจีนทั้งประเทศติดโควิดแบบแสดงการเพิ่มขึ้น 300% เอาแค่เฉพาะเซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด19สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นคนในเซี่ยงไฮ้ติดเพิ่มขึ้นถึง 350% ติดแบบแสดงอาการในขณะเดียวกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้พบคนเสียชีวิตจากโควิด19แล้วนะครับ3คนด้วยกันเป็นผู้สูงอายุติดโควิดและมีโรคประจำตัวนี่กลายเป็นสัญญาณไม่ดีแล้วครับสำหรับนครที่มีขนาดใหญ่และถูกล็อกดาวน์ในจีนขนาดนี้และที่สำคัญก็คือว่าสัญญาณแบบนี้กำลังจะบอกว่าจีนคุมอยู่หรือไม่อยู่กันแน่ในขณะเดียวกันถ้ามาดูขนาดมูลค่าเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้เรามาดูที่จำนวนประชากรก่อนนะครับ 25-26 ล้านคนในเซี่ยงไฮ้ที่ถูกล็อกดาวน์มาตั้งแต่28มีนาคมจนถึงขนาดนี้ประกาศต่อไป2สัปดาห์ก็หมายความว่าจะมีการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้นี่นะครับเกือบ1เดือนเต็มๆ 25-26 ล้านคนเท่ากับว่าเป็นการปิดล็อกออสเตรเลียทั้งประเทศก็ว่าได้เมื่อเทียบกันกับจำนวนประชากรในเซี่ยงไฮ้ของออสเตรเลียนี่นะครับมีจำนวนประชากร 25.7 ล้านคนครับถ้าไปเทียบระหว่างรัฐเราก็จะพบว่าเปรียบเสมือนกับการปิดรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าทั้งรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกานั้นมีประชากร 21.8 ล้านคนและในขณะเดียวกันถ้าเทียบแบบเมืองแล้วฮะก็คงต้องหยิบนิวยอร์กขึ้นมาคุยเพราะนิวยอร์กนั้นมีจำนวนประชากร 8.3 ล้านคนการปิดเซี่ยงไฮ้ถึง25ล้านคนเท่ากับว่ามีเมืองนิวยอร์กถึง3เมืองที่ถูกปิดล็อกดาวน์เหมือนกันอ่ะและในแง่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่จริงๆนะครับเพราะปีที่แล้วเซี่ยงไฮ้นั้นมี GDP หรือการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้นี่ไม่ใช่มณฑลนะฮะถึง 8.1% ก็23ล้านล้านบาทครับถามว่าขนาดของมูลค่าเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเทียบเท่ากับประเทศไหนทั้งประเทศได้บ้างเทียบเท่ากับประเทศสวีเดนนะฮะเพราะการปิดล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ก็เหมือนกับการปิดประเทศสวีเดนซึ่งสวีเดนเองเนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 660,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในแง่ของการส่งออกนำเข้าเซี่ยงไฮ้ก็ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการเงินเมืองท่าเมืองการส่งออกเมืองการบินนะฮะซึ่งการนำเข้าส่งออกของเซี่ยงไฮ้น่าสนใจครับปรากฏว่าตัวเลขการนำเข้า 14.4% ส่งออก 7.3% สนามบินแห่งชาติผู่ตงถ้าใครเคยไปก็จะรู้ครับว่าเป็นสนามบินแห่งชาติในแง่ของการขนส่งสินค้าที่มีการจราจรแออัดคับคั่งอันดับ3ของโลกนะฮะเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ฮ่องกงแล้วก็มาถึงที่ผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ในแง่ของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นี่แหละครับทำไมจึงเป็นศูนย์กลางทางการเงินเพราะตลาดหุ้นของเซี่ยงไฮ้นั้นมีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกอันดับหนึ่งก็คือตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐที่ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เทรดกันอยู่ต่อมาก็คือตลาดหุ้นนัสแดกที่นิวยอร์กเช่นกันครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในเซี่ยงไฮ้สุดทึ่งเลยนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยอยู่ที่ 78,027 หยวนก็ตีซะว่าเฉลี่ยคนละ 410,000 กว่าบาทรายได้เฉลี่ยต่อหัวของเซี่ยงไฮ้เนี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวทั้งประเทศจีนถึง2เท่าด้วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้วถ้ายิ่งล็อกดาวน์ต่อแล้วคุมไม่อยู่ท่านผู้ชมคงรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมันก็จะเป็นผลกระทบมาถึงประเทศไทยกับศูนย์กลางทางการเงินของโลกและเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ของจีนแบบต้นๆถูกผลกระทบในการปิดล็อกดาวน์ต่างๆประเด็นที่2ก็คือยูเครนรัสเซียครับรัสเซียยื่นคำขาดว่าทหารของกองทัพยูเครนในเมืองมาริอูโปลต้องปลดอาวุธและยอมแพ้สถานเดียวยูเครนตอบไม่มีทางแม้แต่พื้นแผ่นดินตารางเมตรกิโลเดียวก็ไม่ให้รัสเซียและที่สำคัญเป็นผู้โดยคนพูดด้วยซ้ำไปว่าการเจรจาถึงทางตันกับรัสเซียในขณะเดียวกันเนี่ยความช่วยเหลือของต่างประเทศมาถึงโลกตะวันตกมาในบทบาทของทางทหารมากกว่าเศรษฐกิจแล้วนะครับอเมริกาจัดชุดใหญ่เข้าไปอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐในการส่งทั้งความช่วยเหลือทางด้านการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกรูปแบบเข้าไปถ้าจะนับไปจริงๆขณะนี้รัฐบาลอเมริกันนั้นส่งความช่วยเหลือทางการทหารเข้าไปในภูมิภาคยุโรปมากที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ให้กับยูเครนในขณะที่ฝั่งของ EU เองก็เช่นกันบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรเฉพาะเศรษฐกิจดุลอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องมาทางด้านการทหารแล้วดังนั้นยิ่งเรือรบของรัสเซียซึ่งเป็นเรือธงเทคโนโลยีชั้นนำนั้นถูกทำลายเสียหายและจมแม้รัสเซียจะบอกว่าเป็นเรื่องขัดข้องทางด้านเทคนิคของเรือมันก็คงจะเป็นประสิทธิภาพเรือที่เป็นข้อน่าสงสัยแต่ยูเครนบอกว่า
ฉันยิงเองนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้รัสเซียถ้าพูดกันตรงๆภาษานักเลงคือเสียหน้าไม่น้อยเพราะ2ปัจจัยนี้แหละครับจะกลายเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองจากนี้เป็นต้นไปครับและจะสะเทือนเลื่อนลั่นถึงเศรษฐกิจโลกและมาถึงเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนคำถามคือเราตั้งรับกันแล้วหรือยังติดตามมาใน News Social นะครับ